สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23กันยายนปี2022นะคะแป๊บๆเดี๋ยวจะสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะคะทุกคนอาทิตย์ต่อไปนี้ก็จะหลังจากอาทิตย์นี้ก็จะตุลาแล้วเนาะหน้าหนาวก็จะเข้ามาแล้วเข้าเรื่องเลยแล้วกันทุกคนตอนนี้ได้ดูข่าวกันหรือยังคะวันก็ออกมาช้าตามเคยนะคะก็อย่าว่ากันนะทุกคนก็นะคะใครที่ดูข่าวตามข่าวเรื่องการประกาศขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกคนเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันพุธใช่ไหมเนาะก็ธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาดนะคะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะระยะสั้นนะคะ 0.75% สู่ระดับ 3.00 ถึง 3.25% นะคะในการประชุมนะคะก็ตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะทุกคนก็ทั้งนี้นะคะเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนะคะได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75%เป็นครั้งที่3นะคะทุกคนติดต่อกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่เข้มงวดที่สุดของธนาคารกลางสหรัฐเลยนะคะก็นอกจากนี้นะคะเฟดยังส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนแตะระดับ 4.6% นะคะในปีหน้านะคะยังไงก็รอดูข่าวเรื่อยๆนะคะทุกคนเขาก็จะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันคงที่เนี่ยเขาก็จะปรับลดลงนะคะรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าใครได้ตามข่าวนะคะดอกเบี้ยขึ้นอย่างนี้นะคะก็ดอกเบี้ยบ้านนะคะคนที่จะขอกู้บ้านหรือดอกเบี้ยบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตาน้ำมันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้ำมันช่วงนี้ราคาเป็นยังไงนะคะน้ำมันล่าสุดนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ลดลงหรือเปล่าทุกคนตอนนี้นะคะราคาน้ำมันอยู่ที่ 3.689 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนนะคะก็ขึ้นลงๆนะว่ามันมีลงมาอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นอีกนะคะก็อย่างเมื่อวานนะคะ 3.684 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะมาวันนี้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็ 3.689 นะคะขึ้นมานิดนึงนะคะก็ยังสูงอยู่นะคะวันว่านะมันยังไม่ได้ลดลงมากนะคะ3เหรียญนี่3 4เหรียญนี่ถือว่าเยอะนะคะก็น้ำมันดีเซลก็ยังแตะอยู่ที่4เหรียญกว่านะคะ 4.911 นะคะแต่บางสเตทนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะบางสเตทก็ยังเป็น5เหรียญกว่าอยู่นะคะก็ยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนต่อไปมาดูอัตราแลกเปลี่ยนนะคะว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทไทยเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะคะอัปเดตณวันนี้นะคะทุกคนเงินบาทไทยนะคะตอนนี้ดูกันชัดๆเลยค่ะ37.51 นะคะทุกคนต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งสูงมากๆนะคะทุกคนเขาก็มีการคาดไว้นะคะจะถึง38 39มั้ยทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้เงินดอลลาร์แข็งตัวนะคะเงินบาทเราก็ถ้าใครไปแลกเงินบาทเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยนะคะใครที่มีตังค์เยอะๆนะคะทุกคนที่เล่นค่าเงินบาทอะไรเงี้ยนะโอนไปไทยในช่วงนี้นะคะได้ 37.51 เลยนะคะทุกคน51 52ประมาณนี้นะคะจะอยู่ประมาณ37กว่าๆนะคะเยอะอยู่นะคะวันอยากมีตังค์เยอะๆเนาะส่งกลับไทยนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะอย่างที่วันพูดบ่อยๆนะคะเรามาอยู่ต่างประเทศจริงๆต้องประหยัดประหยัดจริงๆนะคะทุกคนทั้งเงินเฟ้อทั้งอัตราแลกเปลี่ยนทั้งดอกเบี้ยนะคะมันเยอะนะทุกคนก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะอย่างที่วันพูดบ่อยๆนะคะแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับชีวิตเมืองนอกเท่าไหร่นะทุกคนแต่พอมาอยู่แล้วอ่ะมันต้องประหยัดจริงๆนะถึงจะแบบอยู่รอดยิ่งถ้าเราเนาะแบบเงินเดือนไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ครอบครัวไม่ได้แบบร่ำรวยเนาะยังไงก็สู้ๆกันนะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็มีข่าวเรื่องส
สงครามนะทุกคนแล้วก็ราคาอาหารอะไรประมาณเนี้ยราคาเงินเฟ้อเศรษฐกิจถดถอยยูเครนมันคือมันเยอะทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตนะคะมันก็มีผลกระทบไหมก็มีผลกระทบนะทุกคนอย่างวันไปช้อปปิ้งวันก่อนอ่ะไปซื้อของนะคะนิดเดียวนะจ่ายไปจะบอกว่าพันกว่าเหรียญอ่ะทุกคนซึ่งจริงๆอ่ะพันกว่าเหรียญกว่าเราจะได้ตังค์อ่ะทุกคน ทำงานแบบหูหลับตับไม่นะขี้คักในเลยนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนไม่ให้เสียเวลานะคะต่อไปเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะมาต่อด้วยข่าวของIRS นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะจะได้ไม่เครียดนะทุกคนโอเค IRS นะคะจะส่งออกเงินคืนจำนวน750เหรียญดอลลาร์สหรัฐในเร็วๆนี้นะคะการคืนเงินจาก IRS นะคะมูลค่าเฉลี่ย750เหรียญดอลลาร์สหรัฐจะจ่ายให้กับกลุ่มคนที่ถูกเลือกนะคะอันนี้วันไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเขาจะเลือกแบบไหนนะคะภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะ IRS มีการประกาศเมื่อปลายเดือนสิงหาคมนะคะว่าจะยกเว้นบทลงโทษสำหรับบุคคลและองค์กรที่ยื่นเสียภาษีในปี2019แล้วก็2020เนี่ยล่าช้านะคะและนอกจากนี้นะคะยังให้เงินคืนหรือเครดิตนะคะแก่ผู้เสียภาษีประมาณ 1.6 ล้านคนนะคะที่ยังชำระค่าปรับการยื่นล่าช้านะคะเงินคืนก็คือเฉลี่ย750เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะคะอันนี้วันอ่านตามข่าวนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกกลุ่มคนแบบไหนนะคะอาจจะเป็นคนที่ยื่นเสียภาษีแบบล่าช้านะคะเขาเหมือนกับจะยกเครดิตให้คือไม่มีการปรับอะไรหรือเปล่านะคะก็สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับปี2019หรือ2020นะคะก็มีเวลาจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะในการยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็มีคุณสมบัติได้รับการผ่อนปลนค่าปรับนะคะก็หมายความว่าคนที่ยังไม่ได้ยื่นเสียภาษีของปี2019นะคะแล้วก็2020นะคะหรือยื่นล่าช้าเนี่ยจะมีการผ่อนปลนค่าปรับน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือการบรรเทาโทษเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนซึ่งก็หมายความว่าผู้ที่เสียภาษีนะคะที่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องสมัครหากประเมินแล้วว่าบทลงโทษอาจจะลดลงหากชำระแล้วนะคะผู้เสียภาษีจะได้รับเครดิตหรือเงินคืนนะคะแล้วก็ผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะเชื่อได้ไหมทุกคน เพราะว่าปกติเรายื่นไปนะคะหลายเดือนมากจนกว่าจะได้นะคะทุกคนแต่บางคนโชคดีหน่อยก็ได้รับคืนเร็วอย่างที่วันบอกไปนะคะก็ยังไงทุกคนที่ยังไม่ได้เสียภาษีนะคะในปี2019แล้วก็2020นะคะหรือองค์กรใดที่มีการเสียภาษีล่าช้านะคะเขาก็จะมีการผ่อนปลนนะคะคุณก็จะได้รับเงินคืนจาก IRS นะคะในการที่ยื่นเสียภาษีล่าช้าก็เหมือนกับเขาผ่อนปลนโทษให้นะคะคนไหนที่ยังไม่ยื่นก็ทำการยื่นซะนะคะโชคดีกันทุกคนค่ะมาต่อด้วยเงินช่วยเหลือของรัฐนี้กันนะคะอาจจะมาช้าหน่อยนะคะข่าววันอลาสก้านะคะจะมีการส่งออกเงิน 3,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะ direct payment เนาะก็เริ่มเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คนที่อยู่ในอลาสก้านะคะหลายพันคนนะคะเตรียมรับเงิน 3,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นเงิน relief cash นะคะเงินบรรเทาทุกข์นะคะทุกคนซึ่งได้ลงนามในกฎหมายแล้วนะคะเมื่อต้นปีนี้นะคะหลังจากงบประมาณ 14.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะของรัฐได้รับการอนุมัตินะคะคืออลาสก้านะคะรัฐเขามีกำไรจากน้ำมันนะคะเขาเองที่แบบเอามาจ่ายให้กับผู้อาศัยทุกปีอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็จะได้ประมาณ 2,550 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็จะมีเงินค่าบรรเทาทุกด้านพลังงานเกี่ยวกับเราใช้พวก
ฮีเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะอีกประมาณ650เหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมแล้วก็ 3,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการส่งออกนะคะเริ่มวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะคะสำหรับ Direct Deposit นะคะหรือทางแบงค์นะคะส่วน Paper Check เนี่ยนะคะทางเมลเนี่ยเขาจะช้าหน่อยนะคะก็จะส่งออกประมาณวันที่3ตุลาคมนะคะคือผู้ว่าการรัฐนะคะนอกบอกว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะอลาสก้าเนี่ยต้องจ่ายค่าฮีตเตอร์ค่าใช้จ่ายค่าอาหารในช่วงเงินเฟ้อนะคะราคาทุกอย่างมันสูงหมดเลยนะคะเขาก็มีเงินตรงนี้นะคะมาช่วยคนในรัฐของอลาสก้านะคะซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากนะคะทุกคน 3,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นเงินที่เขามีกำไรอย่างที่วันบอกนะคะจากรัฐที่ราคาเกี่ยวกับน้ำมันนะคะที่เขามีกำไรเขาก็จะจ่ายอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีอีกจำนวนหนึ่งคือค่าบรรเทาทุกพวกพลังงานนะคะฮีตเตอร์ที่เราจ่ายตามบ้านนะคะก็ 2,550 เหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกไปอีก650เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้ก็รวมๆแล้วก็ 3,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนเยอะมากนะคะอลาสก้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคือตอนนี้นะคะในสหรัฐอเมริกามีเงินช่วยเหลือของรัฐนี้อยู่ประมาณ30กว่ารัฐนะคะที่เขามีการอนุมัติเนาะก็ใครที่ตามข่าวเงินช่วยเหลือของรัฐนะคะมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะทุกคนแต่ว่าช้าในการอัปเดตมากๆนะคะช่วงนี้ ทำงานทุกคนแล้วก็อีกอย่างวันยุ่งมากเลยแล้วก็อยากทำคลิปทุกวันนะคะทุกคนก็พยายามนะคะก็ว่าจะตั้งใจว่าจะทำคลิปอัปเดตให้ทุกๆคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะทราบว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างนะคะเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือของรัฐนะคะทุกคนไม่ใช่เงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางนะคะอันนี้ของรัฐเนาะซึ่งอันนี้ที่วันอัปเดตก็เป็นของอลาสก้านะคะทุกคนยินดีด้วยนะคะไวโอมิงก็มีนะคะทุกคนแต่วันไม่ค่อยเห็นในข่าวนะแต่ว่าเพื่อนที่ทำงานอ่ะมีบอกวันเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเหมือนกันนะบางคนก็ได้รับการแบบจ่ายค่าเช่าบ้านให้อะไรประมาณนี้นะคะแต่วันไม่ค่อยอะไรเห็นรายละเอียดของไวโอมิงมากเพราะว่า มันไม่เห็นในข่าวนะคะส่วนมากในข่าวจะมีแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็อย่างเช่นบอกอลาสก้าแล้วก็สเตทอื่นนะคะฟลอริดาอะไรพวกนี้นะคะเพนซิลเวเนียบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าสเต็กของตัวเองไม่ค่อยเห็นในข่าวทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้วันก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปของวันนะคะแล้วก็ยังอยู่กับวันนะคะทั้งที่วันไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะอยากจะอัปเดตข่าวทุกๆวันนะคะแต่ว่าวันทำงานเยอะแล้ววันเหนื่อยวันกลับมาอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยดีนะกลับมาก็ออกกำลังกายอาบน้ำเล่นกับคูเปอร์แล้วก็ทำกับข้าวกินนอนตื่นตีห้ายี่สิบอะไรปันแบบนี้นะคะแล้วก็ไปทำงานต่ออะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เราชมคลิปวันนะคะที่อยู่กับวันตลอดเลยนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคนไหนที่ผ่านเข้ามาแล้วนะคะก็ถ้าไม่ชอบก็ข้ามได้นะคะทุกคนไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนที่ยังรับชมคลิปวิดีโอของวันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีคลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ